นี่ครับต้นบะกอกบะกอกหน้าครับบ่แม่นบะกอกน้ำนะบะกอกตำบักฮูต้นบักใหญ่เด้อหน่วยหน่วยถ้ามันหน่วยเนี่ยใบมันจะโลนหมดครับซูมได้แค่นี้นะครับต้นบะโกตีหน่วยมันเป็นขนๆ นะครับรสชาติก็สิเปรี้ยวๆขมๆจักหน่อยถ้าหน่วยสุกหน่วยสุกสิออกเหลืองๆแต่สมัยเด็กหน่อยครับเลี้ยงควายอยู่เลี้ยงควายนะครับเลี้ยงอยู่แถวไอ้แถวบ้านหน้าเนาะก็ที่ได้มูนี่แหละครับย่ำเป็นหิวก็หาผลไม้มากินนะครับเบิ่งห้อยเขาที่ตัดจักผู้ใดสิมาตัดหอมนะครับนั่งกับต้นประดูครับนะต้นประดูต้นไม้หลายครับต้นประดูนั่งกับแมนนี่กับมันอยู่ริมห้วยครับอยู่สวนยางส่วนยางเนี่ยก็อายุ4766 11ปีแล้วครับนี่ครับส่วนยางอันนี้ต้นพยุงนะครับนี่พยุงนี่ครับอันนี้ก็แมนนี่ครับพยุงเนี่ยบอลวางๆนี่เขาก็ลักขโมยตัดไปแล้วครับต้นพยุงแล้วก็อยู่มุมปูนติดๆน้ำฟังทั้งพุ่นก็เขาตัดไป2ต้นครับนี่ครับไปยุ่งคุณกับหวยนี่ครับพยุงต้นนี้แตกออกหลายงาคุณครับนี่ก็มีห้อยเขาจ้อเบิ่งครับนี่เขาจ้องเลื่อยปาดเบิ่งปาดเบิ่งแกนมันดีที่เขามาตัดนะครับแต่ก่อนวันนี้มันจะเป็นมอง
ว่าคนย่างให้นาเลี้ยงที่ลงมาตักน้ำน้ำจะไหลลงมาตรงนั้นครับเป็นจะเป็นสันหินสันหินกับลักษณะก็คือน้ำตกนั่นแหละแต่ว่ามันกะหน่อยหน่อยนึงมันก็แคบๆเป็นแผ่นหินใหญ่หินนั่นนี่ไหมครับนี่หินนั่นเนี่ยเป็นหินแผ่นเป็นว่างซับซ้อนกันซ้อนกันเนี่ยได้เก้าน้ำที่ไหลตลอดปีวันนี้แห้งหมดเลยครับน้ำสงสัยน้ำของทึ่งมันจังไรล่ะอื่นแบบใดล่ะคือน้ำทั้งเครื่องมันสิไหลลงมาบ่ได้มั้งสมัยก่อนมันสิไหลตลอดครับไหลตลอดมุมแรงนี่ต้นบักไฟด้วยครับนี่ไฟป่าจะมีอยู่ที่หาพ่วงครับปีนี้เขาออกคุณได้ท่านมาเย็นก็ได้กินนะครับไฟแต่เก้ามันบ่หกปานนี้เลยครับเพราะมันบ่มีน้ำไหลหลายมันก็เลยหกผมก็บ่มีเวลาถากทางเครือมันก็มาคุ้มโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม